สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับมาอัปเดตข่าวฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้จิงจอกสยามที่มาเซยนชาแนลนะครับวันนี้30มิถุนายนมีทั้งข่าวซื้อขายข่าวของทีมมาอัปเดตที่นี่นะรายงานตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามานะกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วหากคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิไปได้เริ่มกันที่ข่าวแรกเลย นะครับจากนักข่าวของ The Atlantic UK ตอนแรกเนี่ยผมไปไปดูจาก David a อสตินนะครับที่เป็นนักข่าวน่าเชื่อถือเ <c oughs> ขา According จากลอบเทอร์เนอร์มาซึ่งถ้าลอบเทอร์เนอร์เนี่ยถามเฮ้ยคนนี้มีความแม่นยำไหมก็ตอบยากแต่ที่แน่ๆเขาก็รายงานแม่นอยู่นะที่ผมไปเช็คอยัเอาหลังนะอ่าแล้วเขาก็รายงานในทํานองที่ว่าเบนชีวเวลเนี่ยในอดีตนะเคยตอนเด็กเนี่ยเขาเหมือนกับมีเดวิดแบ็คแฮมเป็น ไอดอนนะครับแล้วถามว่าเดวิดเบคแฮมเป็นไอดอนแล้วไงต่อนะครับก็เป็นคนอังกฤษเหมือนกันแล้วเบนชีเวลเนี่ยเมื่อก่อนเคยอยากจะเล่นตำแหน่งปีกนะแต่พอแบบว่า,าสไตล์ยุคสมัยใหม่นะครับก็ต้องแบบมีปีกแบบเลี้ยงตัดเข้าในแบบเอเดนอาซาแบบนีมาแบบเมสซี่โรนัลโดล็อบเบนอะไรพวกนี้คือทางเบนชีเวลเนี่ยก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนตัวเองตามยุคตามสมัย นะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองก็พอเล่นเกมรับได้นะนะครับก็เลยแบบต้องขยับลงมาเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่เรื่องการการเล่นลูกฟรีคิกนะครับลูกอ่าลูกฟรีคิกอะไรพวกนี้เขาก็แบบเหมือนกับฝึกซ้อมนะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยเห็นเดวิดแบคแฮมนะครับเป็นเหมือนกับเป็นไอดอลเนะี่ยง่ายงายโดยนักข่าวล็อบทานเนอร์คนนี้เขารายงานว่าเขาชอบตั้งแต่สมัยอยู่อยู่ที่มิลตันคินนะครับเมืองใกล้ๆเลสเตอร์นะครับที่ผมไปเช็คใน Google Map นะครับเขาเขาเดินทางจากเมืองเลสเตอร์อ่ามิลตันคีนนะครับไปเไปเมืองเลสเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับประมาณว่าคุณนั่งรถจากสมุทรปราการไปไปปทุมอ่ะนะครับประมาณว่ามันก็ไกลกันระดับนึงอ่ะนั่งรถไปประมาณชั่วโมงครึ่งอ่านะครับอันนี้คือลอบลอฟทาร์เนอร์ก็เอามาแบบเอามาเล่าให้ฟังเป็นนักข่าวของอเลติกยูเคนะ อ่ะนะครับเผื่อบ,บางคนแบบเอ้ยเบนชีเวลใครเป็นไอดอลนะครับง่ายๆเลยครับเดวิดแบ็กแฮมนะฮะแล้วต่อมาเอ้ยแต่ว่าถ้าหากว่ามีแบ็คแฮมเป็นไอดอลทำไมไม่ไปแมนยูอ่ะอ๋อแมนยูมีลุคชอยอยู่ลืมลืมนะครับต่อมาไอแต่ว่าเชลซีก็มีก็มีเอเมอร์สันกับกับทางอลองโซนะเอเมอร์สันก็เล่นดีนะวันนี้ทำไมต้องมาเอาเบนชีเวลด้วยนะครับต่อมาครับผมนะครับอันนี้เป็นภาพที่ แฟนๆเชลซีอยากจะเห็นนะครับแต่ว่าแฟนแฟเลสเตอร์ไม่อยากจะเห็นแต่ประเด็นก็คือผมว่า่าคนที่แบบทําหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายทําธุรกิจขายนักเตะซื้อนักเตะของเลสเตอร์เนี่ยน่าจะอยากเห็นนะเพราะว่าเฮ้ยวันนี้ลงสนามเต็มเกมด้วยนะครับให้ยนโฉมเก้าสิบนาทีให้ลงทั้งเกมทั้ง,งที่ก่อนหน้าสองเกมนี่คือแบบเกมลุกเกมรับเติมเกมทั้งเกมนะครับแล้วก็เล่นดีสม่ําเสมอวันนี้ก็ให้ลงทั้งเกมอาจจะล้าก็ได้ แต่การที่ให้ลงทั้งเกมเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยคือบางซี่เนี่ยเขาก็เอาแบบเอาไปตีความว่าอาจจะแบบให้เชลซีได้เห็นฟอร์มให้เชลซีแบบเอ้ยนี่นะนักเตะราคาเจ็ดสิบแปดสิบล้านที่คุณมาอยากได้แต่คุณยื่นให้แค่สีสิบล้านเนี่ยอ่านะครับเป็นชีเวลแต่มันก็ไม่แน่ไงนะเพราะว่านักเตะเนี่ยตามข่าวจากสื่อที่พอเชื่อถือได้เขาบอกว่านักเตะอยากจะอยากจะไปเชลซีเหมือนกันนะ อยากจะคุยนะครับอยากจะเหมือนกับสนใจอยากจะคุยอ่ะแต่เขาไม่ได้รายงานว่าอยากจะไปอันนี้เข้าใจความหมายใช่ไหมอืมอ่าแล้วต่อมาครับผมโอ้โหนี่ดราม่าที่จะบอกว่าไร้สาระก็ได้นะจะบอกว่าเอ้ยมันก็สมัยสมผลก็ได้นะครับเพราะว่าแฟนแฟนเลสเตอร์แล้วก็มีพวกสื่อพวกเดลี่เมลมิลเลอร์นะครับเขาเอามาเล่นข่าวเรื่องนี้กันเรื่องที่ว่าแฟนเลสเตอร์เนี่ยหัวร้อนนะครับที่แบบเอ้ยเลสเตอร์เนี่ยแพ้ เชลซีศูนย์หนึ่งนะเอฟเอครับเนี่ยแต่ล่าสุดนี้คือคุณเดินไปยิ้มหัวเลาะจบเกมนะครับที่แพ้นะครับกับลอตบาร์ลี่คนที่ยิงประตูชัยซึ่งแน่นอนครับว่าเฮ้ยนักเตะเขาเล่นเสร็จเล่นจบเขาเต็มที่แล้วเขาอยากจะแบบไปคุยกับนักเตะเชลซีอยากจะไปแสดงความดีใจด้วยมันผิดตรงไหนนะครับน้ำใจนักกีฬานะครับเขาไม่ได้แบบแพ้แล้วผ่าน,นะครับถูกไหม นะครับมันก็ถูกแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือโอเคคือแฟนๆไม่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งของของความเห็นผลมาผมว่าอ่าก็โอเคนะนะครับก็โอเคนะคือแบบอย่างน้อยๆแพ้มันก,มนก็มันก็ยังแบบเต็มที่อ่ะเบนชีเวลอ่ะคุณดูเดี๋ยววันนี้เล่นเต็มที่นะถูกไหมไอ้จังหวะที่แบบโดนประตูอ่ะคุณเห็นป้าโวยวายเลยทําไมไม่ลงมาช่วยไล่ลงมาช่วยสก,กัดบ้างอ่าหาวิบานงงนะครับกว่าจะลงมาช่วยก็เขาก็เปิด คลอสบาร์คลีย์ก็ยิงเข้าแล้วถูกไหมอืมแล้วก็แบ็กเวลนะครับจอร์แดนแบ็กเวลที่เป็นนักข่าวเลสเตอร์เมอร์คิวรีรายงานเรื่องเกี่ยวกับอ่าทำไมถึงถึงถึงเปลี่ยนนะครับทางเดนิสพาร์ทแล้วก็ไอโอเซเปเรสนะครับออกจากทีมช่วงครึ่งหลังแล้วก็ก่อนที่จะดงจะโดนยิงประตูนะครับโดยเหตุผลที่ลอจเจอร์เขาบอกนะครับก็คือสองคนนี้ นะครับทั้งอายอเซ่แล้วก็พาร์ทเนี่ยเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บนะครับเพิ่งซ้อมได้ไม่นานนะครับถ้าหากว่าลงสนามเต็มเกมเนี่ยมันอาจจะมีผลทําให้อาการบาดเจ็บซับซ้อนนะแล้วก็เกมเนี้ยเป็นเกมที่เทสว่าเขาอะ่ะพร้อมลงสนามในพรีเมียร์ลีกในเกมถัดไปนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยเกมนี้ลงต้องเต็มเกมเพิ่งหายกลับมาคือถ้าหากว่ามันเกิดเจ็บอีกรอบแบบมันก็มันก็ยาวอะ่ะถูกไหมอ่านะครับก็เป็นเหตุผลที่น่าสนใจนะนะครับซึ่งผมก็เข้าใจได้ อายเซเปเลทที่เจ็บไปนานเจ็บไปนานแล้วก่อนที่จะเปิดฤดูกาลก็เจ็บแล้วพาร์ทเนี่ยก็เพิ่งเจ็บนะครับช่วงก่อนเปิดฤดูกาลอ่านะครับแล้วก็มีข่าวว่ากลับมาพร้อมแล้วแต่ไม่ได้ลงสนามแต่ประเด็นก็คือ2คนนี้คือตอนนี้ได้ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในบอลถ้วยเนี่ยเขาก็ทําผลงานได้โอเคนะครับไม่ได้แบบถือว่าห่วยห่วยจัดอะไรขนาดนั้นแล้วก็การที่แบรนด์ลอรเจอร์เปลี่ยนออกเพราะว่าโปรแกรมมันชุกเนี่ยผมก็ไม่ได้แปลกใจ นะครับหลายหลยคนอาจจะสงสัยเรื่องนี้นะครับลอจเจอร์ก็ตอบเรื่องนี้ด้วยในการสัมภาษณ์แล้วต่อมาก็ฟิลิปเบนโควิดนะครับอันนี้เป็นกองหลังที่ปล่อยให้กับบิสตันบิสตันบิสตันโลเวอร์หรือบิสตันซิตี้แหละนะครับยืมที่ดิวชันล่างกว่านี้ล่างกว่าพิมเมลีกอะน,น่าจะเป็นแชมเปชิแถ้าทำไม่ผิดนะนะครับคือเบนโควิดเนี่ยเขาทวิตนะครับเหมือนกับแสดงความดีใจกับกับทางเคเลนเชนี่นะครับที่เป็น กองหลังแบ็คซ้ายของอาร์เซนอลแล้วก็มีข่าวว่าเลสเตอร์จะเอาคนนี้คนคนขวาเนี่ยมาแทนพื้นที่ของเบนชิเวลหากจะปล่อยวงเล็บตามข่าวอ่านะครับแล้วก็เบนโควิดเขาก็เหมือนกับแสดงความดีใจแหละนะครับเพราะว่าอาดีตเ,เคยร่วมงานกันที่เซลติกมาก่อนแต่ประเด็นก็คือถ้าหากว่าคุณกลับมาเป็นตัวจริงฤดูกาลหน้าคุณอย่าลืมชวนเพื่อนคุณมานะนะครับโอเคไหมหากเบนชิเวลย้ายออกนะครับทางเชียรี่สาล้าน ลอสเจอร์เคยใช้งานทั้งคู่เพราะงั้นก็มีโอกาสเป็นตัวหลักในในเลสเตอร์ได้ครมาอยู่ในทีมทั้งคู่ฤดูกาลหน้าแต่ผมว่าเบนโควิดเนี่ยโอเคต้องเสริมกระดูกก่อนสักสักปีหนึ่งค่อยแบบให้มาเป็นตัวจริงคุณลองไปย้อนดูไซติตตอนที่อยู่ทีมเก่าๆได้นะครับตอนอยู่เซล t i ติกเนี่ยฟอร์มดีอยู่น่าจะเป็นดินาโมสากเกตมันก็ฟอร์มดีนะครับคเคเลียนเทนี่อันนี้ขออภัยนะไม่เคยเช็คนะครับ ก็ต้องไปรอดูอีกทีโอเคนะนะครับชัดเจนอย่าลืมเช,ชวนเพื่อนคุณมานะหากฤดูกาลหน้าเบนชีเวลย้ายเนี่ยแล้วเป็นอนาคตของของเลสเตอร์ได้อ่าสองคนนี้ยเป็นโควิดแล้วก็เชอร์นี่เอาแต่เชอรนี่ยังอยู่อาร์เซนอลน,นะไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับเลสเตอร์ตอนนี้นะครับแต่เขาเป็นเพื่อนกันนะครับเราต้องเข้าใจต่อมาครับเออนะครับบางคนงงนะเฮ้ยเมื่อวานนี้ผมว่า ไอชูดูรี่มากเกินไปหรือเปล่าคุณลองย้อนไปดูเทปย้อนหลังได้นะนะครับมันเล่นไม่ดีจริงๆนะครับลงมาเนี่ยจริงๆทุกคนก็ล้วนอยู่แล้วอะนะครับส่วนมาร์คออเบตันเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนผมชอบนะตอนที่อยู่แอสตันวิลล่านะครับถือว่าเป็นดาวลุ่งที่เก่งใช้ได้เลยแต่ตอนที่มาอยู่เลสเตอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นกุนสือคนไหนนะออเบตันนี่คือแบบจากปีกที่แบบเ,เทคนิคดีอะไรดี เริ่มเป็นปีกที่แบบดูดัดดดมากขึ้นดูมีความขยันในภาพรวมแต่ว่าในประสิทธิภาพไม่ค่อยเท่าไหร่ช่วยรับช่วยลุกได้อะไรประมาณนั้นนหละนะครับมาร์กอไบตันเล่นเมื่อก่อนเล่นปีกซ้ายมั้งนะครับมาร์กอไบตันเนี่ยเมื่อก่อนอยู่แอสตันวิลล่านะครับค่อนข้างชอบคนนึงแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเลสเตอร์ก็ได้ไปร่วมทีมอมืก็ค่อนข้างแปลกใจแหละนะเวลาน,นั้นที่ที่ย้ายไปอยู่เลสเตอร์เพราะเลสเตอร์เมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นทีมไม่ใหญ่ถูกปะ แล้วก็ต่อมาครับผมแบล็กเวลนะครับแบล็กเวลซะ well ส่วนใหญ่เลยนะวันนี้จอแดนแบล็กเวลนะครับเขารายงานว่าลอจเจอร์เนี่ย <c oughs> เขาเหมือนกับหวังว่าอยากจะให้นามเพเมนดี้หรือปาปีเมนดี้เนี่ยอยู่กับทีมนะครับต่ออยากให้ต่อสัญญาเพิ่มไปอีกแล้วก็เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกของสกอตเดฟกองกลางในฤดูกาลหน้าแต่ประเด็นคือถ้าผมแบบมองในภาพรวมนะปาปีเมนดี้เนี่ยมันก็ไม่ได ไม่ได้แบบจะดีขนาดนั้นนะแต่ถามว่าจะเก็บไว้ได้ไหมก็แล้วแต่แต่ประเด็นก็คือดีพอจะให้อยู่เลสเตอร์ฤดูการหน้าต่อหรอถูกไหมหรือว่าลอเจอร์เขาแค่คแบบเขาแค่คแบบพูดให้พูดให้นักเตะแบบรู้สึกดีกับเขาก็ก,ก็เป็นได้นะครับเหมือนแอนดี้คิงอ่ะที่บอกว่าโอถ้าเขาจะย้ายออกไปเนี่ยเขาเราก็ยินดีต้อนรับเขามาอยู่ในทีมต่อในบทบาทสตาร์โค้หรืออะไรก็วานไปนะครับซึ่งมันเป็นคําพูดที่แบบ ดูฟังดูหล่อง่ายๆฟังดูหล่อฟังดูแบบอยากจะห้ามอ่ะแต่เอาจริงๆผมว่าถ้าดูกันตามตามเนื้อผ้าเนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีว่าว่าไม่ไหวอะ่ะนะไม่ไหวไม่ไม่เหมาะกับทีมที่แบบหากเลสเตอร์จะยกระดับทีมเป็นระดับทีมแบบลุ้นยูโรป้าลุ้นยูซีแอลทุกๆุกปีนักเตะประเภทแบบนําเพเมนดี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะไว้ในทีมนะแต่จะมีไว้ก็ไม่ว่ากันนะครับมีไว้ก็ไม่ว่ากัน แล้วก็แบ็กเวลนะครับอัปเดตสถานการณ์ของเจมส์แมดิสันที่บาดเจ็บเมื่อวานนี้ด้วยเมือม่อเมื่อวันก่อนๆนะครับที่ซ้อมแล้วเจ็บนะครับเจ็บสะโพกนะนะครับโดยคนที่รายงานเนี่ยมีจอร์แดนแบ็กเวลแล้วก็ทอมเลียสเลตเตอร์เมอร์คิวรีล็อบเทิร์นล็อบเทอร์เนอร์เนี่ยของแอตแลนติกยูเคก็รายงานเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเจ็บสะโพกนะนะครับและอาจจะส่งผลกระทบนะครับทำให้เกมเอเวอร์ตันเนี่ยอาจจะพลาด ในเกมถัดไปที่กูดิสันพ์คด้วยะนะครับโดยเกม FA c เ p เชลซี Chelsea ล่าสุดนี่บางคนงงใช่ไหมว่าทำไมไม่ได้ลงถ้าแมดิสันลงอาจจะมีโอกาสชนะก็ได้แต่คุณดูในภาพรวมครับผมปีกเป็นยังไงครับกองกลางประสิทธิภาพระดับไหนครับถูกไหมเออนะครับแล้วก็กองหน้าก็ไม่ค่อยได้โอกาสนะครับมันก็ไม่แปลกหรอกนะผมว่าโอเคเก็บแมดิสันไว้ไว้ไว้ไวไวสำรองนะครับแบบถ้าสมมติไม่เจ็บจริงเนะี่ย เก็บไว้สำรองพักสักเกมหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าเป็นหัวใจตัวลุกคนสำคัญนะนะครับแมริสันเนี่ยแล้วก็เจมี่วาร์ดี้นะครับทางแบล็กเวลจอร์แดนแบล็กเวลก็รายงานว่าวาร์ดี้เนี่ยเป็นกองหน้าที่ยิงประตูไม่ได้มาสามเกมแล้วนะครับคือความรับผิดชอบเนี่ยก็ตกเป็นของปีกของมิดฟิลด์แหละที่เขาก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสเน่งๆสักเท่าไหร่หากเขาได้รับโอกาสจากจะโอกาสดีๆเนี่ยเชื่อว่าสปอตไลท์จะส่องมาที่เขาแน่นอน อ่ะนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าวาดี้เนี่ยแทบไม่ได้สับแบบจังๆสักทีอะไรถูกปะคือได้ยิงแบบแบบนักเตะอีกฝ่ายยังแบบประกอบอยู่อะ่ะส่วนใหญ่คะัเพราะงั้นก็ไม่ได้แปลกใจที่ยิงไม่ได้นะครับคือคือทําไม่ดีกันเองนะครับระบบทีมนักเตะเล่นไม่ดีนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะนะครับซึ่งก็ไปโทษวาดี้ที่ยิงไม่คมไม่ได้อ่าต่อมาครับผมนะครับอันนี้จะเป็น โอโหนะครับวันนี้คือข่าวเลสเตอร์นี่ค่อนข้างแน่นใช้ได้เหมือนกันนะต่อมาครับผมนะครับเลสเตอร์เมอร์คิวลีนะครับรายงานโดยจอร์แดนแบ็กเวลเอพิลวันวันที่หนึ่งเอพิลนะครับก็ไปดวนเอานะครับว่าวันไหนนะครับอันนี้ผมเอาย้อนหลังมาให้ดูนะครับเขาบอกว่าเนี่ยคือเสื้อเลสเตอร์ในฤดูกาลหน้านะครับก็มีสามตัวแหละจะเป็นสีน้ำเงินหนึ่งตัวสีแดงหนึ่งตัวและสีขาวหนึ่งตัว ดูได้ชัดนะครับว่าเอหน้าตาประมาณไหนนะครับเสื้อก็จะเป็นแถบนะครับแถบเหลืองขาวแล้วก็จะเป็นเสื้อน้ําเงินเรียบๆนะครับแล้วจะเป็นแบบเหมือนกับน้ําเงินน้ําเงินอ่อนนะครับผสมน้ำน้ำเงินเข้มนะจริงๆเสื้อก็แทบจะคล้ายๆเดิมแหละนะครับโดยปกติแต่จะมีพวกแถบเหลืองขาวเข้ามาอยู่ในเสื้อด้วยอาดิดาสนะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นสีแดงนะครับสีแดง สีแดงนี่ผมว่าสีแดงนี่ดูใช้ได้นะดูแบบดูร้อนแรงดีนะครับดูแบบดูสีดูปลีดดิอ่านะครับคือเสื้อมันแบบเหมือนกับมีลายอะไรสักอย่างอะอยู่แถวแถวท้องอะอ่านะครับอยู่กลางลําตัวเรียกว่ากลางลาตัวแล้วก็จะมีอ่าอันนี้ผมขออภัยนะนะครับรูปด้านขวานะครับไม่ชัดแล้วก็อันนี้เป็นอีกเสื้อหนึ่งนะครับเป็นลายเหลือง อันนี้เป็นลายเหลืองอันนี้เป็นลายเหลืองขาวนะน้าเงินจะเป็นลายเหลืองขาวมีเหลืองขาวเป็นแถบส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นขาวน้ําเงินนะครับส่วนสีขาวที่จะเป็นน้ําเงินเหลืองอ่าน้ําเงินเหลืองสีก็เรียบๆนะจะเป็นแบบขาวขุ่นกับขาวเข้มเทาๆหน่อยอ่านะครับสลับสลับกันแล้วก็แบ็กเกลเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ดีไซน์เนี่ยเขามีไอเดียมาจากเรื่อง สีสีธงชาติไทยทีมชาติไทยอะไรนี่แหละที่แบบแฟนฐานแฟนบอลคนไทยประมาณหนึ่งอ่าเขาก็เลยแบบออกแบบน้ําเงินนะครับแดงขาวเข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละ <c oughs> อ่าถ้าบางคนไม่ชอบการรายงานอัปเดตของผมก็ขออภัยนะเพราะว่าผมก็รายงานแบบชิวๆแล้วต่อมาครับอันนี้เป็นเลดี้สปอร์ตเป็นสื่อฝรั่งเศสจ,จอมเต้าจะไม่เชื่อก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชื่อเท่าไหร่ เขาบอกว่าทิโมธีคาสตันนะครับแบ็กขวาสูง185ชาวเบลเยียมนะครับตอนนี้เลสเตอร์เหมือนสนใจอยากจะดึงมาในราคาประมาณ8ล้านทานเฟอร์มร์เก็ตเนี่ยระบุไว้ประมาณ16ล้านนะนะครับประเด็นก็คือ A L คาริเอเรเดลสปอร์ตบอกว่าสัญญาเนี่ยเหลืออีก1ปีจนถึง2021คือถ้าหากว่าจะซื้อเนี่ยก็คงจะไม่ได้แรงมากะนะครับโดยนักเตะค,คนนี้ที่ผมไปเช็คดู เป็นแบ็กขวาที่ถนัดเล่นหลังสามครับผมก็คือแบบหลังสามแล้วตัวเองเป็นวิงแบ็กเติมขึ้นเติมลงตลอดเกมรับปันกลางเกมลุกประมาณหนึ่งแต่จะเน้นไปทางขยันเล่นหน้าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เป็นตัวโลเทชันที่ดีของทีมนะครับอ่าโดยเป็นคนเบลเยียมนะถ้าถามว่าคนเบลเยียมของเลสเตอร์มีใครครับก็มีอ่าเรียกว่าอดีตวันเดอร์คิดของ FM ทั้งคู่เลยก็คือ เดนิสพาร์ทแล้วก็ยูริติลมมนอ่านะครับสองคนนี้เมื่อก่อนนี้ผมลองไปเช็ครูปของเดนิสพาร์ทนี่นหล่อชิบเลยนะหล่อมากนะครับแบบหล่อแบบเออแบบมากร้อยอะนะครับอืมเป็นซุปตาของทีมเลยแล้วก็อันนี้คือไซติครับผมเป็นไิตินี่คือแบบไม่ได้เป็นตัวหลักจา๋าเป็นตัวจริง 12, สิบสองสำรองห้า เชมเปนลีกก็ได้เล่นนะครับผมนะครับลงสี่ลงสี่เกมตัวจริงและสำรองหนึ่งฟอร์มปานกลางครับไม่ดีไม่แย่เกมรับปานกลางครับคือถ้าหากว่าแบบให้มาเล่นแบ็กโฟเกมรับแบบแน่นๆแบบแบบเจมจัสตินเนี่ยคงไม่ได้แต่เกมลุกคือมันคือหลักๆมันจะมีความขยันแล้วราคาไม่แพงและเล่นได้สองข้างอันนี้คือข้อที่น่าสนใจบางคนบอกว่ามาเลสเตอร์เนี่ยก็คงให้สองคนนี้ช่วยปรับตัวเพราะงั้น คงไม่ยากหรอกมั้งนะครับคนบ้านเดียวกันถูกไหมเบลเยียมนะครับเบลเยียมทั้งคู่อเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยสามเกมที่ผ่านมานะครับมีแค่เกมแรกที่เจมจัสตินฟอร์มดีส่วนเกมที่สองเกมที่สามเนี่ยฟอร์มแฟนแฟเลสเตอร์หลายๆคนรู้สึกว่าเกมลุกมันยังดูมีปัญหาก็เลยแบบไอตามข่าวเขาก็เลยแบบเอามาโยงกับอคาสตานนะครับทีโมธที่คาสตานของออตาลนตา โดยแบกขวาตัวหลักเนี่ยก็คือลิคาโดเปเรล,ล่าที่เจ็บนะครับลอสเจอร์บอกว่าคงจะกลับมาอีกทีก็ประมาณตุลาโอเคนะข่าววันนี้ก็คงจบแล้วนะครับก่อนจากกันไปนะอย่าลืมไลค์แชร์ u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจอ่าคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมข่าวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับรายงานตรงไหนผิดพลาดก็ขออาภาัยไว้ก่อนนะนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าหากว่าใครแบบคิดเห็นยังไงโอเคนะครับก็จบละ อย่าลืมกดไลค์นะก่อนออกจากคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ